สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยามในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะและในช่วงแรกวันนี้ค่ะ Pop Culture ของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองค่ะซึ่งภาษาไทยนี้นะคะพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ทรงประดิษฐ์และคิดค้นให้เรามีภาษาเป็นของตนเองได้ใช้ได้พูดได้อ่านได้เขียนกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและเราก็มีรายละเอียดของโครงการนี้มาฝากนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันค่ะรวมไปถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะที่กำลังจะมีงานนี้จัดขึ้นมาค่ะกับปีท่องเที่ยววิถีไทย2558และรายละเอียดของทั้ง2แห่งจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิธิขุ่นแสวงประธานมูลนิธิวิชาหนังสือและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านได้ร่วมกันแถลงข่าวมอบศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทยเพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านหนังสือการอ่านสำหรับเยาวชนและประชาชนคนไทยเพื่อสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมหนังสือความรู้และการอ่านให้มั่นคงต่อไปครับเมื่อมาสังกัดอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราบอกว่าหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมให้เกิดวัฒนธรรมหนังสือวัฒนธรรมการอ่านเข้าขึ้นมาเนี่ยมันจุดมุ่งหมายของหลักการอย่างนี้นะครับก็คือทำให้หนังสือมันอยู่เข้าอยู่ในชีวิตเราเคยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาพิการนะฮะเขาก็พยายามที่จะหาวิธีด้วยวิธีคิดวิธีเขียนอักษรเบรลล์เพื่อจะให้เข้าใจเรานะฮะเพื่อจะให้เข้าใจทัศนคติเพื่อจะให้ความเข้าใจความรู้ของเราคราวนี้เนี่ยเราอยากให้เขาเป็นครูของเราบ้างให้เขาบอกเราบ้างว่าเขามีความคิดอย่างไรนะครับไม่เคยมีใครฝึกเพราะว่าไม่เคยมีใครฝึกเขาอย่างเราเนี่ยเราฝึกเขียนใช่ไหมครับเขียนเรียงความเขียนอักษรนี่เราจะพยายามที่จะฝึกให้เขาลองคิดออกมาเพื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยรับรู้โลกรับรู้ความจริงอย่างไรโดยศูนย์ดังกล่าวนะครับจะเริ่มในปีนี้ด้วยโครงการฝึกฝนผู้ดวงตาพิการให้เขียนหนังสือโครงการพ่อแม่ลูกรู้จักอ่านเขียนทำหนังสือและโครงการแปลหนังสือเพื่อรู้จักเพื่อนบ้านเป็นต้นสำหรับใครที่อยากมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทยในศูนย์เครือข่ายและแหล่งทุนสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยโทรศัพท์024228822ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับได้จัดงานแถลงข่าวเปิดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย2558เป็นการชวนคนไทยทั้งประเทศมาร่วมสัมผัสความงดงามและสีสันแห่งวิถีไทยผ่านขบวนท่องเที่ยววิถีไทยที่รวมเอาวัฒนธรรมอันดีงามของทุกภาคมารวมไว้ในขบวนครั้งนี้ครับวิถีไทยนี่ก็คือวิถีชีวิตของความเป็นคนไทยวิถีชีวิตของคนไทยThainess เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า2015 Discover Thainess คือความเป็นไทยมันเป็นทั้ง ชีวิตของเราเราเชื่ออะไรเรากินอะไรเราเล่นอะไรมันเรารู้สึกเราจะมีเรียก7สเปกตรัม7โทนสีเพราะว่าความเป็นไทยมันมีหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ของต่างๆเหล่านี้เนี่ยมารวบรวมเป็นความสวยงามเสน่ห์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงและนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนไทยและชาวต่างชาติจะได้ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนท่องเที่ยววิถีไทยนะครับเพื่อสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะถูกยกมาไว้บนถนนในกรุงเทพมหานครโดยจะมีความยาวของขบวนมากถึง 1.5 กิโลเมตรพร้อมกับขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์ที่มีนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมในขบวนพร้อมกับการแสดงต่างๆประจำภาคของประเทศไทยโดยงานนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่14มกราคม2558ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปโดยขบวนนั้นจะเริ่มจากแยกปทุมวันผ่านแยกราชประสงค์มุ่งหน้าสู่สวนลุมพินีงานนี้ต้องบอกว่าฟรีตลอดงานครับค่ะและ
และนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วทุกภาคในประเทศค่ะที่การท่องเที่ยวได้จัดทำขึ้นมานี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะเรายังมีศิลปะการแสดงโบราณของชาวจีนนั่นก็คือเอ็งกอมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอกันสักครู่ห้ามพลาดนะคะ